19กรกฎาคม2564นับเป็นวันแรกที่อังกฤษตัดสินใจยกเลิกข้อจำกัดต่างๆที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด19ระบาดทั้งการบังคับสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างจนถูกสื่อหลายสำนักเรียกว่าวันอิสรภาพบรรดาสถานบันเทิงต่างกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งสถานที่ในร่มก็รับคนได้แบบเต็มความจุเหมือนย้อนกลับไปก่อนเกิดโรคระบาดพร้อมไฟเขียวให้เที่ยวในกลุ่มประเทศสีเหลืองซึ่งรวมถึงไทยและยังให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีและผู้ใหญ่ที่ได้รับวัคซีนครบ2เข็มไม่ต้องกักตัวหลังบินกลับมาจากชาติเหล่านี้แต่ก็ยังคงแนะนำให้เว้นระยะห่างบางสถานที่เช่นโรงพยาบาลรวมทั้งยังเห็นควรให้สวมหน้ากากอยู่และทยอยให้ผู้ที่ทำงานอยู่ที่บ้านกลับเข้าสำนักงานตามปกติซึ่งนั่นก็ทำให้วัยรุ่นชาวอังกฤษแห่ไปหน้าสถานบันเทิงเพื่อรอเข้าไปสังสรรค์ต้อนรับการคลายล็อกที่เริ่มต้นตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาบอริส จอนสันนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรผู้ที่ยืนหยัดเลิกมาตรการควบคุมเพื่อฟื้นเศรษฐกิจก็ชี้ว่านี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมแต่ต้องทำอย่างระมัดระวังเพราะถ้าไม่ทำตอนนี้ก็คงต้องเปิดเศรษฐกิจในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหลายเดือนในฤดูหนาวเป็นช่วงที่ไวรัสอาศัยความได้เปรียบจากอากาศเย็นฉะนั้นวันหยุดเรียนช่วงฤดูร้อนคือแนวกันไฟที่ล้ำค่าหากไม่ทำในตอนนี้เราคงต้องถามตัวเองเมื่อไหร่เราจะได้ทำโดยบริสซึ่งเพิ่งเปลี่ยนใจยอมกักตัวไปจนถึงวันที่26กรกฎาคมเพราะสัมผัสใกล้ชิดกับซาจิดจาวิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ภายหลังทราบว่าติดเชื้อไวรัสแม้ฉีดวัคซีนครบ2เข็มก็ยังขอร้องให้พลเมืองยังคงระมัดระวังอย่างที่สุดและมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19เข็มที่2แน่นอนว่าการยกเลิกมาตรการเหล่านี้ก็สร้างเสียงวิจารณ์อย่างหนักจากนักวิทยาศาสตร์บุคลากรทางการแพทย์และฝ่ายค้านทั้งประเด็นให้ยกเลิกสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะและการแพร่เชื้อได้ง่ายของไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่กำลังระบาดอย่างหนักก็อาจทำให้ทั้งสหราชอาณาจักรมีผู้ติดเชื้อทะลุวันละ 100,000 คนแม้ว่าอัตราการเสียชีวิตจะน้อยลงแต่ก็ยังสร้างแรงกดดันต่อระบบบริการสุขภาพแห่งชาติและยังเสี่ยงเพราะเชื้อตัวกลายพันธุ์ใหม่ๆโดยล่าสุด18กรกฎาคมอังกฤษมีผู้ป่วยใหม่ 44,777 คนแต่มีผู้เสียชีวิตเพียง21รายซึ่งคาดว่าเหตุที่อังกฤษเลิกมาตรการควบคุมเป็นเพราะบรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีนในวัยผู้ใหญ่จนรัฐบาลเชื่อว่าความเสี่ยงที่มีต่อระบบสาธารณสุขเป็นสิ่งที่สามารถบริหารจัดการได้โดยมีผู้ได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วถึง 30,107,863 คนจากประชากรทั้งหมดราว56ล้านคนขณะที่สกอตแลนด์และเวลส์2ชาติที่อยู่ภายใต้สหราชอาณาจักรและฉีดวัคซีนได้มากกลับยังคงมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันโรคทั้งการสวมหน้ากากอนามัยและข้อบังคับอื่นๆก่อนหน้านี้ช่วงที่โควิด-19 เริ่มระบาดใหม่ๆเมื่อปีที่แล้วอังกฤษก็เคยมีแนวคิดสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประชาชนแต่สุดท้ายเมื่อมีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆจึงต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์สกัดเหมือนกับชาติอื่นแต่ณวันนี้ชาวอังกฤษมีภูมิคุ้มกันจากวัคซีนมากขึ้นจึงเป็นที่จับตาของหลายชาติว่าการปลดล็อกต่างๆแบบสุดโต่งนั้นจะทำให้สถานการณ์โรคระบาดในประเทศเป็นอย่างไร